ของมาเลเซียเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เดินทางมาเยือนไทยพร้อมหารือถึงการทำงานชายแดนร่วมกันของ2ประเทศและการแก้ไขปัญหายางพาราพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนำดาโต้สรีฮิซามุดดินตุนฮุเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะด้านความร่วมมือชายแดนของทั้งสองประเทศนายแพทย์ยงยุทธ์มัยลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายหารือถึงการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ที่ไทยได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาแต่ยังไม่มีการหารือถึงกลุ่มที่จะร่วมพูดคุยและไทยได้ขอความร่วมมือการแก้ไขปัญหาบุคคล2สัญชาติรวมถึงการแก้ไขปัญหาราคายางพาราร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรีอยากให้มีการประชุมร่วมกัน3ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียและไทยเพื่อหาทางออกและการกำหนดราคายางพาราร่วมกันซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียรับปากจะนำไปหารือกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือนะครับถึงแนวทางในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าทางไทยก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติภาพในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกท่านก็ขอบคุณทางการมาเลเซียเป็นอย่างยิ่งในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้แสดงความชื่นชมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนาจิบนะครับที่ได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานของอาเซียนในปีนี้นะครับรวมถึงทางมาเลเซียก็มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับทั้งในเวทีระหว่างประเทศที่ท่านนายกรัฐมนตรีนาจิบได้แสดงวิสัยทัศน์และก็ความคิดเห็นในเวทีนานาชาติก็เป็นที่ชื่นชมของฝ่ายไทยแล้วก็ทุกฝ่ายก็ติดตามการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของมาเลเซียอย่างใกล้ชิดซึ่งทางไทยก็ยินดีให้การสนับสนุนในทุกมิตินะครับการพูดถึงเรื่องของปัญหาราคายางพารานะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้ฝากท่านรัฐมนตรีกลาโหมไปว่าอยากจะให้มีการประชุมร่วมกัน3ประเทศในเรื่องนี้โดยเร็วนะครับเพื่อจะได้มาร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องของราคายางร่วมกันแล้วก็ฝากให้ทางฝ่ายมาเลเซียได้ช่วยดูแลแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในมาเลเซีย อย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับรวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องของบุคคล2สัญชาติซึ่งเป็นปัญหาที่มีการหารือกันอยู่เดิมด้วยนะครับและท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะชักชวนนักลงทุนไทยไปลงทุนในมาเลเซียเพิ่มเติมครับจากนั้นพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียเดินชมตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพด้วยความสนใจและสอบถามถึงพันกล้วยไม้ต่างๆที่จัดอยู่บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล